เธอเป็นเหมือนเครื่องบินลำใหญ่ที่อยู่สูงและไกลอย่างนั้นโตตโ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 ตคุณนายใจยักษ์มาที่ตลาดแสดงว่าต้องมีเรื่องมาทีไรมีแต่เรื่องไม่ดีขึ้นไปอย่างนี้ได้ไงนิ่มจะแห่บวชนะอะไรเนี่ยหนาเนี่ยฮะว่าทำยังไงเนี่ยคุณนายมาอย่างนี้โอ้โหพวกเราชาวตลาดวินมอเตอร์ไซค์จะทำยังไงดีวะไอ้ต๋อยทำไงลุงเต้งถูกเอาเฮ้มาชุมนุมอะไรกันอยู่ตรงนี้ฮะหน้าตาแฮปปี้จังเลยฮะโอ้แฮปปี้ที่ไหนโถนี่เกิดอะไรขึ้นคุณนายมาสิดวงอยากจะรู้เข้าไปข้างในแล้วออกมารายงานพี่ด้วยเหี้ยได้พยาค่ะเสด็จตาเฮ้ยนี่ไม่ได้เอาเหมือนกันเกียร์เอ้าฮะเต้งทำไมทำไมพี่ไม่เข้าไปเองอ่ะถึงหน้าตาพี่จะเหมือนตะกวดน้อยนะแต่จิตใจของพี่นี่อ่อนแอรับอะไรที่ใหญ่ๆไม่ไหวโอ้โหหัวใจกำเริบว่าไงนะนี่ถึงขั้นจะเผาตลาดกันเลยเหรอไม่พูดจริงกันเปล่าเนี่ยโอ้ยจริงกับบ้าแล้วเนี่ยเลือกเป็นเด็กสีซัวพูดไปพูดไปใช่โอ้ยบางคนมันโมโหนี่นะน้อยทำมาเป็นปากหวานอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายก็ขึ้นราคาใช่จริงๆด้วยนี่ยังไงของตลาดเนี่ยมันเห็นว่าพวกเราที่ขายเพชรขายทองกันยังไงใช่นึกจะขึ้นค่าเช่ากับใครหมันไส้น่าจะกระทืบสักทีใจเย็นๆใจเย็นๆนี่แต่ถ้าลื้อทนไม่ได้นะก็ตบคนข้างๆไปก่อนก็ได้อ่ะนี่ท้าวะเหรออ่ะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเสร็จขออีกทีอ๋อได้เลยเยอะไปแล้วมึงเยอะไปแล้วเอาเลยโอ๊ยไม่รู้เธอต้องการบ้างไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องการเอาสักทีไหมไม่หรอกเดี๋ยวฉันถลาทุกคนครับใจเย็นก่อนดีกว่านะครับผมว่าคือถ้าพวกเราไม่เห็นด้วยกับคุณนายเนี่ยก็น่าจะพูดกับเขาตรงๆนะพูดเอางี้ไหมเดี๋ยวผมไปพูดให้ก็ได้เออโหน่าประทับใจจังว่ามันว่ากูเนี่ยว่ามันสองแหละแหมไม่ชอบเลยให้ไปรู้สิผัวใครนี่ลูกเขาเห็นไหมลูกกับหมาข้างตลาดนะมึงโตแล้วเอาสิลูกกับเดี๋ยวไปเจอกูในรังไข่เอาอีกแล้วเชื่อแม่เธอนะเดี๋ยวแม่หาเชฟใหม่มาสอนให้ที่นี่เอาพิเศษเลยจะเอาอะไรล่ะไทยจีนฝรั่งวันละ3คนหรือจะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีก็วันละ3คนไปเลยนะลูกนะจ๊ะอ๋อคุณแม่คะหนูไม่ได้อยากเรียนนะคะแต่หนูอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่อยากให้ใครมาสอนเชฟมากี่คนกี่คนคุณหนูก็ไล่ตะเพิดไปหมดทุกคนพี่พวงอย่าเรียนมันเลยนะคะอยู่เฉยๆจะคาเรียนไปก็ไม่เจริญจะมากไปแล้วนะพี่พงษ์แม่แม่จ้ะนี่โรคเก่าแม่กำเริบอีกแล้วเหรอคะสบายเฉยเลยนะไม่แอะเลยนะนี่แม่ว่ารวยๆอย่างเราอะนะไม่ต้องไปเข้าครัวทำอาหารกินเองให้เมื่อยหรอกลูกจะจ้างเชฟสักกี่คนนะมาทำให้นะสบายอยู่แล้วเข้าใจไหมจะไปเมื่อยจะไปเหนื่อยทำไมกันแม่คะแต่หนูอยากทำเองนี่อย่าดื้อสิบายแต่หนูชอบนี่คะจะเบิร์นให้ไม่ชอบที่จะทำอาหารเองอะไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนั้นน่ะเอาเป็นว่าแม่มีอย่างอื่นจะให้แกช่วยทำมีอะไรให้ช่วยเหรอคะพี่โอมจ้ะลูกรู้จักพี่ไว้สิครับคือว่าคุณแม่พี่กับคุณน้าเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับพี่เพิ่งเรียนจบปริญญาโทมาจากนิวยอร์กครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับพี่กำลังมาช่วยกิจการของทางครอบครัวนะครับ
พี่โอมน่ะเขามีโครงการมีโปรเจกต์เยอะแยะไปหมดเลยแม่ก็เลยอยากจะให้ลูกเนี่ยทำความรู้จักกันเอาไว้จะได้ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างมีงานมีการอะไรก็จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ใช่มานั่งทำอาหารเล่นไปวันวันหนึ่งคุณแม่คะมุกไม่ได้ทำเล่นๆนะคะมุกอยากเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแบบจริงจังเลยค่ะน้องมุกอยากเปิดร้านอาหารแล้วครับน้องมุกชอบสไตล์ไหนครับจะทำรีสอร์ททำคาเฟ่เบเกอรี่หรือว่าจะทำพวกแซนด์วิชบอร์ดหรือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นดีไหมครับเป็นพวกซูชิโอโคโนมิยากิอะไรแบบเนี้ยฮะอ๋อจะทำแนวแบบเป็นอาราคาหรือว่าเป็นบุฟเฟ่ดีครับแต่พี่ไม่แนะนำนะครับพวกกริลกริลอะไรพวกนี้ครับยังยางปิงปิงเนี่ยตอนนี้แบบเอามากครับล้าสมัยไปแล้วพี่เขาพูดอะไรกับคุณแม่แม่ว่าพี่เขาคงกำลังแงะแนวทางลูกอยู่จ้ะครับถ้าหากว่ามีอะไรเนี่ยก็ปรึกษาได้นะครับยินดีครับเฮ้ยดีเลยเนี่ยจะได้ช่วยทำงานกันนะนะมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันนะลูกนะยังไงแล้วก็นะฝากน้องด้วยนะโอ้โหยินดีเลยครับรับฝากเลยครับเมื่อเธอเลือกแล้วอย่ามาถามให้ใจฉันช้ำไปวันนี้เลยไม่ต้องเอ่ยอะไรก็เจ็บเกินพอแล้วไงตอนนี้เธอควรจะถามตัวเองดีไหมคำตอบนั้นในใจเธอรู้ดีถ้ามันเหนื่อยเต็มที่ก็จากฉันไปได้โปรดจะมาทำลายด้วยคำถามเลย